สวัสดีครับเช้านี้ iPhone นะครับก็ได้อัปเดต iOS ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็น iOS ตัว 12.0.1 ครับเดี๋ยวเรามาทำการอัปเดตกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะคนที่ติดตามชมการอัปเดต iOS ของผมเนี่ยผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ iPhone ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ iOS ไม่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Mac ใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นยูเซอร์เหมือนกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ซื้อโทรศัพท์ iPhone มาใช้งานดังนั้นก็คือผมมาใช้ iPhone รุ่นเก่าเป็น iPhone 6ครับก็เมื่ออัปเดตเสร็จเรียบร้อยครับก็เลยอยากจะเอามาให้ดูครับว่าอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหรือว่ามันน่าอัปเดตไหมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มั่นใจครับจะได้ตัดสินใจได้ครับดังนั้นนะถ้ามีข้อมูลอะไรบางอย่างผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูเปรียบเทียบนะระหว่างช่องผมกับช่องอื่นครับอาจจะมีบางครั้งครับที่ผมพูดไม่ตรงกับช่องอื่นนะครับนั่นคือการใช้งานจริงของผมนะครับเป็นตัวเลือกแล้วก็ทำให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจครับดังนั้นวันนี้เราไปอัปเดตกันเลยครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงสำหรับเช้าวันนี้ครับก็ได้รับการแจ้งเตือนครับว่ามีการอัปเดตเวอร์ชันแล้วนะครับเราก็ต้องเข้ามาอัปเดตกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน iOS 12.0.1 นะครับซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด iOS 12นะครับก็เตรียมดาวน์โหลดกันได้เลยครับผมบอกเลยนะมันใช้ดีมากๆนะครับบางคนเนี่ยอาจจะกลัวครับว่าปัญหาว่าอัปเดตมาแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเหมือนตอนที่อัปเดตจาก iOS 10เป็น iOS 11หรือเปล่าครับผมบอกเลยครับว่ามันดีขึ้นมากๆครับก็ถือว่าปีนี้นะครับ Apple ได้แก้ตัวให้กับผู้บริโภคอย่างเราครับเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าในเวอร์ชัน iOS 12เนี่ยมันพัฒนาหลายๆอย่างเลยนะแล้วก็ทำให้เครื่องเร็วขึ้นประหยัดแบตขึ้นนะครับโดยข้อมูลจากทาง Apple ครับมีผู้เปลี่ยนกลับมาใช้เป็น iOS 12เนี่ยเกิน 50% แล้วนะครับดังนั้นครับเราก็เปลี่ยนมาใช้กันนะครับอัปเดตกันเลยสำหรับการอัปเดต iOS 12.0.1 ในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วจะต้องบอกว่าเขาออกมาเพื่อแก้บั๊กครับของ iPhone รุ่นใหม่ๆนะฮะอย่าง iPhone XS นะครับแล้วก็เรื่องของ iPad ครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่ผลกับ iPhone รุ่นเก่าอย่างเราเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับไหนๆเขาก็ปล่อยตัวอัปเดตมาแล้วเนาะเราก็ดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลกันเลยครับจริงๆผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะครับหรือว่าใช้ iPad เนี่ยเวลาเขามีตัวอัปเดตเนี่ยผมอยากให้ทุกคนอัปเดตนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาครับ Apple เนี่ยต่างจากผู้ให้บริการเจ้าอื่นตรงที่ว่าเวลาเกิดปัญหาเกิดบั๊กขึ้นเนี่ยครับเขาพยายามแก้ไขปัญหาให้เราเนี่ยโดยที่ผมสังเกตเนี่ยตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยครับเขาพยายามจะอัปเดตทุกอย่างครับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะแก้บั๊กแก้ต่างๆเนี่ย3-4 สัปดาห์ครับก็จะปล่อยตัวอัปเดตตัวใหม่มาครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถติดตามชมครับการอัปเดตได้นะครับในช่องผมครับและหลังจากนี้ครับเราก็รอครับว่าอัปเดตแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับก็หลังจากอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเปิดเครื่องได้ปกติไม่มีแฮงค์ไม่มีค้างนะครับใช้เวลาการอัปเดตก็ดาวน์โหลดเนี่ยใช้เวลาประมาณ6นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนอัปเดตเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก10นาทีครับก็เน็ตบ้านธรรมดาเลยนะครับถือว่าใช้งานได้ครับแล้วก็อย่างที่รู้สึกนะครับจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าผมเป็นคนรีสตาร์ทเครื่องบ่อยนะครับเพราะว่าต้องการทำงานเร็วครับแต่ตัวนี้เนี่ยหลังจากเปิดมาครับผมรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะที่จาก11ไปมาเปลี่ยนมาเป็น12เนี่ยนะครับตอนนี้มันเร็วขึ้นครับประมาณว่าเหมือนได้เครื่องใหม่กันเลยทีเดียวครับส่วนปัญหานะครับหรือว่าบั๊กต่างๆครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอบั๊กอะไรนะครับแล้วก็ใน iOS 12ตัวแรกที่ดาวน์โหลดมาครับก็ไม่ได้เจอบั๊กอะไรด้วยนะครับก็ใช้งานได้ดีครับก็สำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังกังวลอยู่ครับว่า iOS 12.0.1 ออกมาแล้วจะต้องรอ 12.1 ตัวเต็มเลยไหมนะครับจะบอกว่าอัปเดตไปเถอะครับนะฮะจริงๆแล้วทำให้เครื่องเร็วขึ้นครับส่วนเรื่องของการประหยัดแบตเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับแต่เห็นคอมเมนต์หลายๆคนครับที่ไปอ่านมาครับเขาบอกว่าก็ประหยัดแบตขึ้นด้วยเร็วขึ้นด้วยนะครับสำหรับเครื่อง iPhone 6ของผมนะก็เป็นรุ่นเก่านะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสามารถอัปเดตได้นะครับตั้งแต่ iPhone 5s iPhone 6นะครับ iPhone 6s iPhone SE นะครับถ้าผมอัปเดตได้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกเครื่องที่เขาเปิดให้อัปเดตครับอัปเดตได้หมดแหละนะก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับแล้วก็ตอนนี้นะช่องของเราครับก็มีแจกของครับหลายๆอย่างเลยครับทุกๆวันอาทิตย์เวลา20:00 นตรงครับแล้วกดติดตามครับกดกระดิ่งไว้ครับจะได้ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้แหละครับไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ